ไปแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดเก๋สมัครเสร็จอะไรเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งลิงก์ที่เขายืนยันการสมัครเข้ามาในกลุ่ม Dcare ด้วยเนาะแล้วก็ส่งรายชื่อทีมเข้ามาไว้ในกลุ่ม Dcare ด้วยแต่กว่าจะเก๋จะทำให้พวกเราได้เนี่ยหัวหน้าหน่วยต้องส่งข้อมูลของตัวแทนที่เราเอ่ยชื่อไป10คนนั้นนะคะมีชื่อโค้ดหน่วยโค้ดตัวแทนชื่อหน่วยเบอร์โทรศัพท์เพื่อว่าทางกลุ่มเขาจะได้สร้างทีม ULP ในสำนักงานขึ้นมานะคะส่วนคุยอะไรกันบ้างคุยเล่นคุยหัวก็เรื่องของเขานะคะแต่เราจะไม่ไปกดดันเราต้องการให้น้องเปิดใจเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้เพราะว่าในอนาคตระยะยาว ULP จะเป็นสินค้าแห่งโลกในอนาคตมันก็จะค่อยนะคะเป็น ULP กืนตัวไลฟ์ปกติไปนะคะเหมือนกับในต่างประเทศในฮ่องกงสิงคโปร์จีนอะไรก็แล้วแต่มันเป็น ULP ไปหมดแล้วนะคะงั้นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ว่าให้น้องเราที่มีสิทธิ์ IC เนี่ยปรับตัวเปิดใจรับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเขาเรียนรู้ได้มากๆเดี๋ยวเขาจะตอบโจทย์ของการทำงานของตัวของเขาเองงั้นภารกิจที่1ก็คือ ULP จบภารกิจที่2ก็คือเรื่องของไอซายก็คือเป็นมติว่า1หน่วยก็ต้องมี4ไอซายนะคะ4แอปก็แล้วกันนะ4แอปเพื่อให้ไปให้หัวหน้าหน่วยมีเส้นชัยว่าเราก็ควรต้องมีภารกิจในการที่จะรองรับกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเนาะหน่วยเรานะถึงเขามีคำสั่งปิดนะว่าห้ามไปเจอล็อกดาวน์โน่นนี่นั่นแต่เราก็ยังมี delivery จากสินค้าที่เป็นเครื่องมือของบริษัทก็คือตัวไอซายที่จะคุยกับลูกค้าได้นั่นก็คือภารกิจที่2ของเราภารกิจที่3อยากจะได้เป็นภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงอ่ะที่คุณชันชัยคุยให้ฟังเราจะเลือกภารกิจอันไหนคะแรงเวอร์หรืออะไรกันดีแต่ละหน่วยอยากขอไอเดียคนที่นั่งฟังคุณชันชัยแล้วอยากจะทำในส่วนไหนดีคะขอเป็นไอเดียหน่อยมีใครจะแชร์ไอเดียให้หน่อยไหมคะภารกิจของมือแรงหรือแซงเวอร์ดีก็อยากทำตัวไหนคะเมื่อกี้พี่วุ้นบอกว่าจะสมัครอะไรนะมือแรงเหรอหรือแซงเวอร์สมัครสมัครค่ะอาจารย์แรงเวอร์ไปแล้วสมัครไปแล้วเอาไอเดียที่ทำไมเราถึงสมัครแรงเวอร์เอาขอไอเดียนิดนึงอ๋ออยู่อาชีพนี้มาหลายปีถ้าเราไม่คิดที่จะทำเรื่องใหม่ๆไม่คิดที่จะท้าทายก็ไม่ได้อะไรค่ะอาจารย์แล้วพอดีว่ารุ่นใหม่อะค่ะเจ้าเอ็กซ์เขามีไฟด้วยค่ะมีไฟมีพลังแต่เราก็ต้องเป็นหลังบ้านที่ดีอะค่ะนะคะแล้วคนอื่นล่ะครับดูก็ยังไปแรงเวอร์เลยผมสมัคร3คนน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะทัดที่3คนน่ะ3แอปอ่ะไม่ใช่3ตัวแทนน่ะตัวแทนใหม่อ่ะ3ตัวแทนเหรอคะที่ท้าทายที่ท้าทายกับ CEO อ๋อจะสมัครอะไรคะในใจอ่ะออกเบอร์แรงค่ะอาจารย์เอาเบอร์แรงของอ้อคาดหวังอะไรครับที่สมัครมีโฟกัสยังไงบ้างจริงๆให้เพื่อนๆหน่อยค่ะค่ะจริงๆคือในหน่วยงานของอ้อก็ยังมีตัวแทนน้อยอยู่อะค่ะอาจารย์แล้วที่สำคัญอะคือมันไม่มีคนทำงานเท่าไหร่อ้อก็เลยอยากหาน้ำใหม่ที่เข้ามาเพื่อจะมาช่วยอ้อในเรื่องการทำงานเนี้ยค่ะแล้วมือแรงหนูต้องทำยังไงหนูบอกเพื่อนๆที่ทำไมหนูเลือกมือแรงก็คือที่ขั้นต่ำที่คุณชันชัยเขาบอกค่ะก็คือต้องรีคูทประมาณ3คนใช่ไหมคะคือขั้นต่ำอ่ะคือยังไงอ่ะต้องรีคูทเนี่ยค่ะก็คือ3คนแต่ถ้ามันเกินแต่จริงในใจอ่ะอ้อก็อยากจะทำเกินตรงนั้นแต่คือยังไงอ่ะก็ต้องปีนที่3คนไว้ก่อนนะคะ3คนนี้คือเข้าพีออนบอร์ดไว้ก่อนนั่นเหรอคะหรือว่ายังไงหรือถ้า